身に教えたい秘密があるんだ。วองกาไวจะเด่นอยู่แล้วในเรื่องอารมณ์แบบเหงาๆแต่เรื่องนี้เรื่องนี้อย่างนึงที่จะรู้สึกก็คือเป็นหนังที่ดูแล้วรู้สึกถึงไอ้ความรู้สึกแบบอากาศหนาวอ่ะทั้งเหงาแล้วก็มันมีความรู้สึกหนาวด้วยอ่ะครั้งแรกในชีวิตที่ได้ดู2046เรียกว่ารวมเอาความทรงจำจากผลงานที่หว่องกาไวสร้างมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ชอบว่ามันเป็นงานที่ต้องดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยเป็นผลงานเรื่องหนึ่งที่ทรงคุณค่าเราก็น่าจดจำก่อนฉันก็จะมีเวลาเซ็นนี่อยู่ในเรียบพักใช่ไหมแต่กิโก้หว่องก็จะซีซีฟีเหมือนเป็นหนังรวมฮิตของวงกาไวอะครับมารวมหลายๆอย่างรวมนักแสดงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีใครที่คิดถึงอารมณ์เหงาๆในหนังวงต่างๆเหมือนเรื่องนี้มันถูกเอามารวมไว้หมดอะครับผมเคยชอบอีกคนหนึ่งแต่ไม่ก็ไม่เจอแล้วผม2046เพราะผมคิดว่าเขาอยู่ที่นั่นรอผมแต่ผมก็ไม่เจอเขาก็ชอบตัวละครกงลี่เพราะว่ามันอาจจะดูมีความลึกลับแล้วมันก็มีความเชื่อมโยงกับเรื่อง In the Mood for Love อ่ะมันทำให้พาร์ทที่เราคือที่เราดูแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันมามันก็ทำให้เราแบบอินได้ง่ายคุณชอบเขาใช่ไหมไปด้วยกันไหมครับ